อย่างวันนี้คุณสุริยสายกตศิลาบอกนะฮะว่าทุกย่างก้าวของนายทักษิณต่อจากนี้ไปต้องระวังให้ดีการพักโทษเพิ่งผ่านไปได้ไม่กี่สัปดาห์แล้วเริ่มขยับเข้าสู่เส้นทางการเมืองเร็วมากเกินไปผู้คนก็จะเริ่มรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาอาการป่วยของทักษิณเป็นเรื่องโกหกส่งผลต่อความรู้สึกที่ไม่พอใจนะครับส่วนในอนาคตของนายกเศรษฐาถ้าจะดึงทักษิณมาเป็นที่ปรึกษานายกหากปลอดจากข้อครหาแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าไม่มีข้อครหาอะไรแล้วคุณเศรษฐาจะดึงทักษิณมาเป็นที่ปรึกษานายกก็ได้แต่จะสามารถขจัดภาพนายกรัฐมนตรี2คนได้ยังไงทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครคือนายกตัวจริงนะฮะแล้วก็ถึงตอนนั้นถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐาเดินสายไปไหนเนี่ยไปต่างประเทศไปอะไรเนี่ยความหมายหรือว่าความสำคัญก็จะยิ่งลดน้อยลงนะเริ่มเข้ามาเอ็กซ์ไซส์ทางการเมืองเร็วนะครับพอเร็วมากนี่มันจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าช่วงที่บอกว่าป่วยที่ผ่านมามันการโกหกการตีการหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยความรู้สึกของผู้คนที่อาจจะไม่พอใจที่รู้สึกว่าอุตส่าห์ให้ภัยแล้วแต่กลับมาเนี่ยยังพยายามจะมีอิทธิพลมีบทบาทในการเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับนะครับคนชอบก็จะมีอะไรคนที่ยังผูกใจเจ็บแค้นกันอยู่แล้วก็มีปัญหากับเปล่าอย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันคงต้องระวังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะแล้วถ้าอย่างในอนาคตหากท่านนายกคุณเศรษฐาดึงคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษานายกนี่พี่สุริยะแสงมองยังไงบ้างอะคะเรื่องในอนาคตมันก็ถ้ามันปลอดจากข้อครหาปลอดจากอะไรพวกนี้ผมคิดว่าก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาคือว่ามันจะกระจัดภาพนายกสองคนได้อย่างไรที่ขนาดไม่ได้มามีตำแหน่งทางการก็ถูกวิจารณ์แล้วว่านายกตัวจริงคือใครใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ผู้นำประเทศเนี่ยที่ผมคิดว่าตัวรัฐบาลอาจจะต้องดูให้ละเอียดนะไม่งั้นเวลาท่านนายกเดินสายต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเพราะคนบางกลุ่มก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้คุยกับเบอร์หนึ่งมันจะมีอย่างนั้นนะอันนี้ต้องระวังนะเพราะเป็นเรื่องเพื่อไทยผมว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วเพื่อไทยเห็นประเด็นอยู่แล้วว่าบางทีเป็นเรื่องการเคลียร์ในพรรคที่สำคัญพรรคมันใหญ่หลายกลุ่มนี่นะฮะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้เนี่ยคนเริ่มจับตามองมากขึ้นเริ่มจับตามองมากกับบทบาทของทักษิณที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่นะฮะอย่างคุณสุริยสายก็เตือนว่าคุณทักษิณแบบเปิดตัวแบบเนี้ยมันเร็วเกินไปเยอะเกินไปใช่ไหมถ้าเกิดวันนี้มีเพียงแค่ไปเตรียมไปไหว้สุสานคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปร้านอาหารที่ชอบนะฮะไม่ต้องทำถึงขนาดเนี้ยมันก็จะดูไม่เยอะใช่ไหมถ้าเกิดไหว้ศาลหลักเมืองเสร็จแล้วกราบสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ไปเชียงใหม่แวะกินร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ตัวเองชอบแล้วก็รอไหว้พ่อแม่ไม่ต้องไปดูโครงการน้ำไม่ต้องไปทำอะไรเนี่ยไม่งั้นมันเยอะเกินไปใช่ใช่ไหมมันเยอะเกินไปอย่างคุณถาวรก็บอกว่าอันนี้ดูเหมือนกับระบอบทักษิณกลับมาเหมือนเดิมเหมือนปกติแล้วนะฮะหรือคุณรังสิมันโรมก็มองว่าสังคมคาใจเรื่องสุขภาพของคุณทักษิณเรื่องสุขภาพไม่ต้องพูดถึงแล้วนะท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่าไม่มีใครเชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจบแล้วฮะคือวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวบางทีมีปลอกคอเดี๋ยวบางทีก็ไม่มีปลอกคอใช่ไหมไอ้เรื่องที่สะพายอะไรเนี่ยไอ้สายที่คล้องมือเนี่ยไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องมีแล้วแล้วมือก็ดูคล่องแคล่วมากใช่ไหมตักดงตักดินนี่วันนี้นายกเศรษฐาก็มีพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณที่ไปเชียงใหม่นะครับและช่วงหนึ่งคุณเศรษฐาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเห็นการรวมตัวกันของ3นายกที่เชียงใหม่ก็ได้นะครับกี่ปีครับแล้วท่านไม่ได้กลับบ้านมา17ปีนะครับอย่างผมพูดในทุกๆเวทีท่านเองก็เป็นนายกที่รับความนิยมชมชอบสูงที่สุดท่านหนึ่งนะครับนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญได้ส่วนหนึ่งนะครับท่านเองท่านเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านออกมาแล้วท่านก็อยากจะกลับบ้านเกิดท่านผมก็เข้าใจแค่นี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงภารกิจของผมที่จะไปพรุ่งนี้ที่นั้นผมก็จัดมาก่อนที่ผมจะทราบว่าท่านจะลงพื้นที่ด้วยนะครับก็
็ผมเชื่อเป็นธรรมดาครับว่าท่านเป็นท่านเชียงใหม่เป็นโฮมทาวน์ท่านด้วยเป็นบ้านเกิดท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านอดีตนายกสมชายก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของครอบครัวท่านที่ท่านสามารถมาใช้เวลาที่เสียไป17ปีให้อยู่กับครอบครัวและอยู่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่ท่านได้กลับไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่มีพี่น้องประชาชนที่อยากจะเจอท่านนี่ครับก็เป็นไปได้นะฮะที่อาจจะมี3นายกอยู่ที่เชียงใหม่นะอาจจะมี1นายกเศรษฐา2อดีตนายกทักษิณ3อดีตนายกสมชายอยู่ที่นั่นนะฮะก็พูดเหมือนกับว่าผมว่าคุณเศรษฐาคงไปแน่ถ้าแบบนี้นะคงไปแน่นะพูดถึงนายกเศรษฐาแล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้ Facebook ของดร.รัชดาธนาดิเรกอดีตรองโฆษกสมัยรัฐบาลลุงตู่ได้โพสต์ฝากถึงกรมประชาสัมพันธ์เพราะว่า NBT World News เป็นสื่อภายใต้การกำกับของรัฐการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้องเข้าใจทั้งสองด้านสิ่งที่ควรเสนอและสิ่งที่ไม่ควรถ้านำเสนอแล้วมีประเด็นอ่อนไหวหรือต้องตัดต่อเพื่ออวดอ้างอย่าทำเพราะมันเป็นการทำลายความน่าเชื่อถืออย่างเคสนี้ไปตัดแคปชั่นที่นิตยสารเขาพาดหัวออกเพียงเพื่อจะบอกว่านายกของไทยเนี่ยได้ขึ้นปกไทม์ไม่ควรเลยนายกไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้ท่านผู้ชมฮะนิตยสารไทม์เนี่ยคือภาพขวามือแล้วทำไม NBT เอาภาพคุณเศรษฐาขึ้นปกนิตยสารไทม์เป็นแบบด้านซ้ายมือไปเอาคำว่า The Salesman ไปลบออกทำไมลบออกทำไมเพื่ออะไรใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเศรษฐาได้ขึ้นปกเฉยๆเห็นไหมทางด้านของดร.รัชดาบอกว่าอย่าทำคุณอย่าทำแบบนี้อันนี้คุณบิดเบือนข้อมูลนะใช่ใช่คุณบิดเบือนข้อมูลและความจริงเนี่ยนะฮะทำไม NBT จึงไปเอาคำว่า The Salesman ออกการที่เป็นนายกเป็นเซลแมนให้กับประเทศไทยเนี่ยมันเสียหายเหรอไม่ได้เสียหายนะจริงๆนะคือคนเป็นนายกเวลาออกไปต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเซลอ่ะใช่ไหมชักชวนเข้ามาลงทุนมันก็คือเดอะเซลแมนนั่นแหละใช่ไปตีความยังไงคนที่ไปเอาคำนี้ออกเนี่ยคุณไปตีความยังไงคุณคิดว่านิตยสารไทม์เนี่ยเขาแซะนายกเศรษฐาเลยไม่ใช่นะความจริงเขาชมนะเขาชมว่าเออนายกไทยคนนี้ดีมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศก็เชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนอันนี้คือเป็นเซลอ่ะไปขายของอ่ะใช่ไปเอาออกทำไมนี่แล้วเรื่องที่คุณเศรษฐาขึ้นปกนิตยสารเป็นข่าวมา2วันได้แล้วนะใช่คือคนเขาเห็นกันไปทั่วแล้วอ่ะนั่นน่ะสิฮะทำไม NBT ทำไมไม่ควรทำเป็นสื่อของรัฐด้วยนะฮะถ้าทำแบบนี้คุณไม่ชอบคุณเศรษฐาใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมเขาโปรโมทให้เป็นเซลแมนน่ะดีแล้วใช่ไหมคืออ่อนไหวง่ายคิดมากคิดมากเกินไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ